คุมตำราพ่อปานจ้ะนี่สอนกรรมฐานให้คุยกันเนี่ยเอาเดี๋ยวมันลงกรรมฐานยังได้เชื่อใจเชื่อใจแล้วตำราพ่อปานนี่ก็ไปค้างอยู่ที่บ้านอาจารย์แจงอาจารย์แจงนี่เป็นอาจารย์พ่อปานอยู่สุโขทัยเดินอะไรวะสอนขึ้นโลกครับเช่นก็นึกถึงตำราพ่อปานว่าควรจะอยู่ที่วัดบางโคก็ไปขอคืนไปพอไปถึงก็ปรากฏว่าอาจารย์แจงตายไป2ปีแล้วอาญาแล้วเขียนหนังสือไว้บอกถ้าใครจะมาเอาตำราเล่มนี้ไปถ้าเอาดาบ2เล่มนี้ไปยืนที่กลางแจ้งแล้วก็รับดาบถ้ายินเสียงฟ้าผ่าลงมาให้มอบกับตำรานี้ไม่ได้สั่งเมียไว้ แล้วก็ถามพัญญาของท่านถามว่ามีใครมาเอาไหมบอกทั้งพระทั้งชาวบ้านมารับกันก็รับเงินแต่แทนไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าฉันไม่รู้สิทธิ์พระปานอยากจะได้เขาบอกว่าไม่ได้ต้องทำตามคำสั่งขนาดอ้างเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ปานยังไม่ได้ไม่ได้ใครๆก็อ้างได้โอ้เนี่ยแต่คำสั่งเป็นคำสั่งฉันก็เลยนึกในใจว่าเราเป็นพระ ตอนนั้นเราก็ทุดงมาตั้งเยอะแยะแล้วนะได้ฌานสมาบัติพอสมควรถ้าจะไปรำดาบนี่มันจะไม่ใช่พระ ให้พระรำดาบที่มันคนละเรื่องนะก็นึกในใจบอกเอาตกลงเขาบอกว่าตกลงนะตกลงแล้วเอาดาบวางหน้าพุทธรูปตั้งใจเข้าสมาธิเป็นมัตราศึกไหว้ครูก่อนไหว้ครูก่อนไหว้ครูนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระอาจารย์แจงท่านเป็นพรหมถามว่าอาจารย์ตำรานี่ผมจะเอาไปใช้ได้ไหมท่านบอกได้ให้ไปรำดาบบอกรำไม่ได้ครับพระมันขัดข้องบอกอย่าโง่สิออกไปเลยหลังชายคาฟ้าก็ผ่าแล้วนี่เขาคอยท่านนะท่านเนี่ยเป็นคนสุดท้าย ตำราเล่มนี้ตระกูลของเราก็มีท่านเป็นคนสุดท้ายนอกจากท่านแล้วจะทำบุญไม่จะทำไม่ได้ผลทั้ง 10% ก็เลยเอาตามว่าพอท่านพอบอกไปนั้นก็ลืมตาออกมาเอาดาบออกมาไหมคนเขามายืนดูโอ้เต็มเลยดูพระลำดาบใช่ไหมไอเราก็ลืมขัดกระเหม็นลำดาบต้องขัดกระเหม็นใช่ไหมไอตอนนั้นมีปี่มีทิ้งถังที่ดำไม่มีซะสิแม่ถ้ามีปี่มีกลองนะโอ้โหอย่าลำให้ขึ้นหมูหมาตื่นเลยครับไอพี่ชายไปถ่ายวิดีโอตอนนั้นก็เลยเดินไปเฉยๆออกจากบ้านไปพอเลยชายคาท่านฟ้าผ่าปริ้งถนัดเลยคนหลบลาบเรียบเอายังไม่ทันลำเลยครับไม่ต้องลำดิปัญญาตามนั้นปัญญาแล้วก็เลยให้มาเมื่อให้มาแล้วในที่สุดฉันก็คิดในใจว่าหลวงพ่อปานน่ะดีแสนดีคนก็ยังนินทาท่านให้กันเหน็ดเหนื่อยในการทำของแจกใช่ไหมคนนินทาท่านไอเราดีไม่เท่าท่านก็ไม่ควรจะทำเก็บตำราเฉยๆดีกว่าโอ้โหได้ไม่ใช่ความยากแต่ใช่เขาเก็บเฉยเรื่องไม่ชอบใจคนมาคืนหนึ่งตอนประมาณ2 ทุ่มนอนฟังข่าววิทยุดับไปนะ อยู่คนเดียวชอบมืดๆเพราะว่าอาจจะคุยกับเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างแต่คุยนางฟ้ากันดีเนี่ยมืดๆนะ แต่ไม่แน่นะโดนนางฟ้าปล่อยจัดก็เอาเรื่องเหมือนกันอ๋องั้นอย่าปล่อยไปดีกว่าก็ว่านอนฟังข่าวไอ้กุฏิกระดานก็หนาจะเห็นคนเดินยวบยวบยวบหันไปดูนุ่งขาวห่มขาวขึ้นนั่งบนเตียงปั๊บเตียงยวบถามว่าตำราท่านปานทำไมท่านถึงไม่ทำเขาไม่ทำอะไรก็ไม่ทำท่านถามทำไมเพราะว่ารู้ว่าปานจะดีกว่าฉันตั้งมากทำแล้วก็ยังมีคนอินทาเหน็ดเหนื่อยจะตายไปไอ้ฉันก็ไม่ดีเท่าพ่อปานและฉันกำลังใจก็ไม่เท่าพ่อปานไม่กล้าจะทำถ้ามันอินทาฉันถ้าฉันทนได้ก็ดี ถ้าฉันทนไม่ไหวเผลออะไรก็มานั่นแหละทำไมครับจะทำอะไรครับไม่จะทำอะไรพูดเผลอพูดจะไม่ได้นะถ้าด่าคนเล่นล้อคนเล่นนี่ไม่เป็นไรก็ เผลอเป็นลายหนึ่งไม่เข็ดเลยไปเทศแต่มันลักหมูวัดไปกินโอ้ตอนนี้พระถ้าอยู่ที่วัดพระหนุ่มๆนี่ถ้าก็โมโหใช่ไหมครับก็ย่องไปขอปืนพ่อมา
พระวัดตรงโคเนี่ยเหรอใช่โอ้ฝากติดนะเอาปืนมาก็พอดีเช็คกลับจากเทศพอดีได้ก็ยิงข่าวเขาเรียกมาถามคุณจะไปไหนบอกผมสืบทราบแล้วว่าไอ้คนนั้นมันลักโมวัดไปคืนนี้ผมจะไปยิงวันนี้ผมจะศึกก็เลยบอกคุณอย่าไปทำมันเลยในเมื่อมันจะเอาไฟไปเผาบ้านมันจะทำมันทำอะไรไม่เล่าขับบ่อไฟใหม่ที่นรกใช่ไหมแต่เราใช้สับบ่อไฟเพียงเท่านั้นเวลาไม่ผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไฟไหม้บ้านหลังนั้นโอ้วันนั้นเลยเหรอครับใช่แต่วันนั้นมาก็เลยเข็ดไม่กล้าพูดไม่กล้าเผลอถ้าอย่าให้เผลอนะทุกคนเนี่ยนะถ้าตั้งใจพูดเฉยๆแล้วไม่เป็นไรหรอกจะพูดแบบนั้นนะครับให้ไปวัดอื่นนะไปพูดที่อื่นก็ได้ถึงไหมครับใครอยู่ที่ไหนก็ถึงโอ้ถึงแล้วครับถึงวันไม่พูดจะดีกว่านะครับก็รู้ความว่าหลังจากนั้นท่านมาบอกว่าให้ทำคาถายันนั่นยันนี่จะอธิบายเสร็จใช่ไหมท่านบอกว่าเวลาเนี่ยฉันเป็นพรหมชั้นที่8ในตระกูลเนี่ยคุณเป็นคนสุดท้ายถ้าหากว่าคุณไม่ทำตอบว่าคุณตายไปแล้วถ้าคนอื่นไปทำจะมีผลไม่ถึง 10% เพราะฉันไม่ช่วยไปไปมาท่านก็บอกท่านก็ไม่เอาทุกอย่างบอกไม่เอาพ่อก็ว่างนอนก่อนง่ายแล้วไม่เอาโอ้คนพูดง่ายพูดง่ายถ้าทำจริงเอาจริงจังพอบอกไม่เอาทุกอย่างท่านก็นั่งนิ่งนะจนด้วยกล่าวนะไม่กล้าพิสูจน์เอายายเอาผ้ายันไหนพี่ชายสงครามมาเปิดให้ดูเอาตรงนี้ก็แล้วกันนี่สำคัญมากคุณใช้ได้ทุกอย่างคุมทั้งหมดทั้งเมตตามหันยมมีลาสการะป้องกันทุกอย่างหมดใช่ไหมก็ไม่ไหวอ่านไม่ไหวเยอะแยะถ้าบอกไม่ต้องใช้คาถาสี่ตัวเนี่ยใครก็พิมพ์ก็เก่งมันก็ตามใช้คาถาสี่ตัวปลุกหกสี่ตัวก็ไม่เอาโอ้นี่คนชั้นดีแค่สี่ตัวยังไม่นี่หมดไป15 นาทีก็ไปกรรมฐานเนี่ยคือคนชั้นดีไงใช่ไหมครับแล้วต่อมาท่านเลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันท่านนั่งนิ่งไปสักครึ่งชั่วโมงนะท่านหันมาบอกเอางี้ก็แล้วกันนะแสดงถ้าเธอจะทำอะไรแล้วก็ผ้าขาวปูของวางไว้แล้วบอกฉันฉันจะมาทำเองตั้งแต่วันนั้นไปต้นมาแข็งก็สบายตลอดมาผ้าขาวปูหากินแบบนี้แล้วศักดิ์สิทธิ์นะอ้าวไปที่อรัญญิกมีไอ้คนหนึ่งนะแค่ม.8ใช่ไหมครับก็คุยไปคุยเรื่องอะไรวิทยาศาสตร์ก็เลยมีก้อนทองแดงอยู่ก้อนหนึ่งมันหนักประมาณ3 กิโลถามว่านักวิทยาศาสตร์จะทำให้ก้อนทองแดงในลอยน้ำได้ไหมเขาบอกไม่ได้พอฉันพุทธศาสตร์ทำได้เลยนึกถึงท่านท่านบอกได้โยนน้ำเลยโยนปั๊บเป็นลอยป่องบอกแกว่าแกทำไม่ได้จริงถ้าแกทำไม่ได้แกก็ไม่ต้องมาคุยฉันฟังอีกให้ความรู้มาหมาแบบนี้แน่ได้ทีเลยใช่ใช่อ๋อแสดงว่าตั้งแต่ต้นมาคนอื่นทำหลวงพ่อแค่ฟูผ้าขาวนี่ไงใช่ใช่นั่งฟูผ้าขาวแต่ว่าต้องทำอยู่อย่างหนึ่งคือว่าท่านบอกให้ว่าคาถาบทไหนว่าตามท่านถ้าเต็มแล้วท่านจะบอกว่าเต็มแล้วลืมตาได้หลังจากท่านมาก็จากท่านพรหมท่านที่8ทำต่อมาก็พระพุทธเจ้าพระเจ้าเขาช่วยทำนั่นหลังจากท่านมาก็หมดทุกครั้งตั้งแต่อยู่วัดท่าสุงนะรวมหมดพระพุทธเจ้าทุกองค์เราอาราธนาหมดพระประเจพระพุทธเจ้าทุกองค์อาราธนาหมดพระอรหันต์ทั้งหมดพรหมเทวดาทั้งหมดรวมหมด แล้วก็นั่งหลับตานี่องค์ไหนที่ท่านคุมท่านบอกว่าคาถาบทนี้ไปนะคาถาไม่แน่นอนบางทีว่าไปเดี๋ยวบอกเปลี่ยนเอาบทนี้นะความหมายไงก็ไม่ทราบ แต่ว่าพอถึงเวลาจะสังเกตได้ว่าถ้าถึงที่สุดจะมีเท้ามหาชมพูมาเป็นกลุ่มที่สุดท้ายถ้ากลุ่มเท้ามหาชมพูมาพอเสร็จท่านบอกเต็มแล้วเลิกได้ปิดท้ายรายการเท่านั้นแหละนี่เป็นวิธีง่ายๆก็เพราะอะไรไหมครับเพราะอะไรฮะเพราะถืออนุสติเป็นสำคัญเอาเข้ากรรมฐานเป๊ะเลยนะแล้วก็จะไปไม่รอดแล้วถ้าไปมันต้องรอดไอ้ที่ยังไม่ไปที่ไม่รอดก็ยังไม่ไปเป็นพุทธานุสติก็ต้องถือว่าอนุสติแปลว่าตามนึกถึงและยอมรับนับถือใครอันดับแรกเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับ
อันดับที่สองรองลงมาในคราวนั้นก็นับถือพรหมที่อาจารย์แจ้งนั่นแหละพรหมชุดที่แปดใช่ไหมเป็นลมประเด็นท่านในเมื่อท่านมาพอปูข้าวขาวเสร็จจุดธูปจุดเทียนเสร็จท่านก็มาเห็นตัวนะเห็นตัวท่านบอกคุณว่าคาถาบทที่ไปนะคาถาได้ไม่เกิน4คำ3คำบ้าง4คำบ้าง2คำบ้างตามที่ท่านจะสั่งและท่านก็ทำท่านเองเมื่อทำแล้วจะมีแสงมีรัศมีขึ้นเมื่อแสงขึ้นเป็นสีอะไรท่านบอกไอ้นี่มีผลท่านนั้นท่านนั้นนะว่าไปทำสีอย่างคราวนี้พระกำข้าวสีบู้คือสีเขียวพอสีเขียวขึ้นท่านบอกนี่สีบู้เป็นศัพท์เนี่ยบู้ก็แปลว่าอะไรไม่รู้ต่อสู้ป้องกันอะไรอย่างนั้นใช่ก็เป็นว่าข้าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนคำว่ากรรมฐานหมายความจิตธรรมฐานจิตเป็นสมาธิสมาธิแปลว่าตามนึกถึงให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าทิ้งลมหายใจเขาออกตอนนี้ท่านมาให้บอกว่าให้พูดเรื่องอธินกะพุทธกับพระใช่ไหมครับขึ้นต้นไว้ว่าอย่างนั้นอธินกะพุทธกับพระนี่เขาไม่นับถือพุทธศาสนามาก่อนเพราะเขาเป็นอาจารย์สอนวิชาของพราหมณ์พระพุทธเจ้าเคยเดินผ่านบ้านทุกวันไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้ต่อมามีลูกชายเขามีลูกชายคนหนึ่งเป็นหนุ่มรุ่นหนุ่ม ในเมื่อลูกชายป่วยเขาเป็นมหาเศรษฐีใช่ไหมโอ้รวยซะด้วยก็คิดในใจว่าลูกชายเมื่อลูกชายป่วยถ้าจะซื้อยาก็กลัวมันจะแพงจะหาหมอกลัวเสียสตังค์มากก็ไปถามยาของหมอเขาว่าโรคลูกชายเป็นโรคผิวเหลืองผอมเหลืองนะรักษายาอะไรเขาบอกยากลางบ้านมามันก็ไม่ถูกกับโรคเมื่อลูกป่วยหนักก็คิดในใจว่าลูกชายจะป่วยหนักดีไม่ดีญาติอาจจะได้ข่าวก็จะมาเยี่ยมถ้าไปนอนในห้องนี้มีเครื่องประดับมีราคามากๆในดีไม่ดีเขาอาจจะขอก็ได้เลยยกลูกชายมานั่งนอนที่ระเบียงเรือนจะดีขนาดนั้นนะข่าวหายากหน้าโมทนาหายากในที่สุดลูกชายก็มานั่งคิดนอนคิดไม่นั่งนั่งไม่ไหวแล้วคิดว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์สินก็ดีไม่เป็นที่พึ่งของเรามีพระพุทธเจ้าเขาลือกันว่าพระพุทธเจ้าคือพระสัมมาโคดมมีเมตตาไม่บอกใครก็นึกถึงให้พระนึกถึงให้พระพุทธเจ้ามาช่วยให้หายจากความเป็นโรคขณะที่นึกถึงนั่นเองพระพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตผ่านไปก็เปล่งแสงให้เข้าตาเธอแสงสว่างก็หันไปดูตามแสงสว่างเห็นพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ตายตอนนั้นหลังจากตายจากความเป็นคนทั้งไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศเธอตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกอะไรแค่มองนี่เห็นไหมล่ะนิดเดียวนะแล้วก็ไปดื่มไม่ได้มีความเคารพเป็นเพียงว่าขอมาช่วยรักษาโรคมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 1,000 บริวารน่าหนักใจนะต้องพันนึงเลยครับพันตั้งพันน่าหนักใจคนเดียวยังแย่เลยแล้วนี่ต่อมาพระพราหมณ์แกคิดถึงลูกในตอนเช้าทุกวันแกจะต้องไปที่ปากหลุมเราลงฝังศพลูกอินเดียฝังใช่ไหมอินเดียฝังใช่แล้วก็ไปพรรณนาขอให้ลูกกลับมาเกิดใหม่เนี่ยตอนนี้เทวดาคือว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรลูกชายคือว่าตายแล้วไปเป็นเทวดาคนนั้นเหรอมีนามว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรนะอ๋อมีชื่อซะด้วยก็ว่ามีต่างหูเกลี้ยงคือต่างหูไม่มีเพชรไงคนอื่นก็มีเพชรคนนี้ไม่มีเพชรมีทองมีแต่ทองคำอย่างเดียวใช่ก็เลยก็มองเห็นพ่อก็คิดว่าพ่อเราเป็นคนพาลคำว่าพาลนี่แปลว่าโง่พระพุทธเจ้าอยู่กับผ่านบ้านทุกวันไม่เคยแม้ยกมือไหว้และไม่แนะนำให้เราเคารพด้วยข้ามเคารพก็จะต้องทรมานพ่อก็เลยแปลงเป็นคนรูปเดิมมายืนใกล้ๆถ้าพราหมณ์ก็ยืนร้องไห้คิดถึงลูกไอ้หนุ่มนี่ก็มายืนร้องไห้เหมือนกันแต่พราหมณ์ก็คิดในใจว่าเราร้องไห้คิดถึงลูกแต่เจ้าหนุ่มน้อยคนนี้มันคิดถึงใครรูปร่างคล้ายลูกของเราเหลือเกินถ้าได้มาเป็นลูกของเราจะแทนลูกคนเก่าจะดีมากเราจะชื่นใจยังถามว่าพ่อหนูร้องไห้ถึงใครทำไมจะร้องไห้พ่อหนุ่มก็ถามว่าลุงร้องไห้ถึงใครล่ะ
ทำไมจะร้องไห้อ๋อมันย้อนเหมือนกันนะนั่นถามลุงก็เลยบอกว่าลุงมีลูกชายรูปร่างคล้ายๆเธอเนี่ยแหละตายฝังอยู่ตรงนี้ลุงต้องการให้เธอกลับมาเกิดใหม่มาเป็นลูกใหม่โอ้มีความรักความห่วงนะใช่หรือว่าถ้าลูกไม่กลับมาเกิดถ้าเธอเป็นลูกลุงเธอต้องการอะไรลุงจะให้เจ้าหนุ่มก็เลยบอกว่าเวลานี้ผมมีรถทองคันอยู่หรือคันหนึ่งถ้ายังไม่มีล้อแต่พรามก็ถามว่าเธอต้องการล้ออะไรล้อทองคำหรือล้อแก้วมณีแก้วประพานก็บอกว่าเธอทุกอย่างอย่าหาให้โอ้ใจสปอร์ตอยู่มาตั้งใจสปอร์ตตอนนี้สปอร์ตอยากจะได้ลูกคนนี้มาตกุณลีก็นึกในใจว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่แม่พ่อจะหาหมอก็คือเสียดายสตังค์ใช่ไหมจะซื้อยาก็เสียดายสตังค์เวลานี้เราแปลงตัวมาคล้ายกับลูกเดิมเสียสละแม้ทุกอย่างแม้แต่แก้วมณีแล้วก็ทองคำก็จะเสียใจจะจ่ายให้นะก็ตั้งใจเลยแกล้งบอกว่าฉันมีรถทองคำยาทองคำและแก้วมณีมาเป็นล้อที่ไม่สมควรกันฉันอยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อข้างข้างวงโอ้โหเจ้าพระคุณเนี่ยอิตาพามก็บอกไอ้บ้าใช้สับเลยทีนี้ใช้สับภาษาไทยแท้แขกแท้นะจะเอามาได้ยังไงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แกก็เลยไม่พลายแล้วมัตตกุณรีก็ถามว่าลุงผมต้องการดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถแต่ทั้งสองอย่างนี่เป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาลุงต้องการให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ลุงทราบเห็นไหมว่าเวลานี้ลูกชายอยู่ที่ไหนลุงบอกไม่เห็นไม่รู้แกก็เลยถามว่าแต่คนที่ต้องการสิ่งที่เห็นได้ตาได้กับคนที่ต้องการสิ่งที่เห็นได้ตาไม่ได้ใครบ้ามากกว่ากันนั่นแน่ฉลาดนะก็เลยบอกตามความเป็นจริงว่าเธอเป็นลูกชายเวลานี้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์เทวโลกก็แต่งตัวเป็นเทวดาตามเดิมนะก็บอกพ่อถามว่าไปเป็นเทวดาได้ยังไงเธอก็บอกว่านึกถึงพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมก่อนหน้าจะตายนิดเดียวเพราะว่าตอนใกล้ตายป่วยป่วยมากนะได้เห็นหน่อยแวบเดียวนี่นะแค่แวบเดียวก็ตายจะไปเป็นเทวดาได้ขอให้พ่อกับแม่ทั้งหมดและญาติทั้งหมดจงเคารพพระสมณะโคดมจงฟังเทศจงใส่บาตรจงยกมือไหว้แล้วเธอก็เหาะไปถึงวิมานให้เห็นวิมานด้วยนะอ๋อให้เห็นด้วยเหรอครับเห็นด้วยพ่อก็ดีใจกลับไปบ้านไปสั่งแม่บ้านบอกนี่วันนี้ทำกับข้าวมากๆทำขนมมากๆจะเลี้ยงพระสมณะโคดมกับพระสาวกก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าขอเล่ารัดเวลา3นาทีก็ไปถามว่าพระสมณะโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปสวรรค์มีไหมพุทธเจ้าบอกว่าพราหมณ์คนที่ไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศจะตถาคตนึกถึงชื่อตถาคตอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์นับไม่ถ้วนไม่นับเป็นพันเป็นล้านไม่โกรธถือนับไปโกรธไปเลยนะครับครับแล้วก็ทรงเรียกมัตตกุณฑีเทพบทให้มาเพราะมีมารมีมารก็เธอก็ลอยลงมาเมื่อลอยมาแล้วก็มาเข้ามาใกล้เธอก็ลงจากวิมานไปกราบพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงเทศโปรดมัตตกุณฑีเทพบทครับมัตตกุณฑีเทพบทตายจากก็ฟังเทศจบก็เป็นพระโสดาบันพราหมณ์ก็เลยพลอยเป็นไปด้วยคนอื่นหลายคนก็พลอยเป็นไปด้วยอันนี้ก็เป็นว่าวันนี้กรรมฐานมันเหลือเวลา2นาทีครับขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนก่อนเมื่อตื่นใหม่ๆให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถ้านึกถึงไม่ไหวก็พระที่คอนี่แหละจะเป็นพระคำข้าพระห้ามหมากหรือพระวัดไหนก็ตามเขาทำเหมือนกันหมดแทนองค์พระพุทธเจ้าเหมือนกันนะอาราธนาขั้นอันดับแรกตั้งนะโมคือแสดงความเคารพด้วยความจริงใจหลังจากนั่งอธิษฐานตามความชอบใจต้องการขายคือง่ายขายคล่องก็ได้รับราชการดีก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าอย่าลืมว่านั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะไปนิพพานและนอกจากนั้นเราคิดตั้งใจคิดไว้ว่าถ้าเราตายเมื่อไรเขาไปนิพพานเมื่อนั้นโอ้โหเข้าใจนี่นะได้แล้วตอนนี้ถ้าบังเอิญตายกำลังใจมันไปกำลังใจมันไม่ถึงนิพพานใช่ไหมครับครับอย่างเลวก็ไปข้าวสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้นะครับครับในเวลาที่ตายไปในร่างกายมันไปแต่ใจร่างกายไม่ได้ไปไม่อยู่แต่ใจมันไปไอ้ใจที่จะอยากจะไปนิพพานเนี่ยมันยังมีอารมณ์อยู่ถ้
ถ้าฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเป็นแค่จบเดียวอย่างน้อยก็เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่โสดาบันจะไม่ได้คุณนารีไปรวดไปเลยเพราะของเราดีกว่าเรานึกถึงทุกวันใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ต้องมีการทำบุญสังฆทานอะไรก็เยอะแยะอยู่แล้วด้วยใช่ใช่บุญทุกอย่างเขาทำแล้วทำทุกอย่างแล้วรอบแล้ว นี่ถือว่าเป็นที่พักขั้นแรกของเราหรือว่าบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านถ้าหากว่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยนึกถึงพระที่ขอด้วยเราขอลาภสักการะจากท่านแล้วพร้อมกันนั้นเราก็คิดว่าชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์เป็นที่ความทุกข์มาจากไหนมาจากการมีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้เราก็ไม่มีความทุกข์อย่างนี้ร่างกายเราหิวเพราะร่างกายเราหนาวเพราะร่างกายเราร้อนเพราะร่างกายเราป่วยไข้เพราะร่างกายเราต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจเพราะร่างกายเราตายเพราะร่างกายเป็นเชื่อว่าร่างกายเลวๆอย่างนี้จะไม่ขอมีอีกต่อไปเมื่อตายอย่างนี้แล้วขอไปนิพพานถ้าคิดอย่างนี้ทุกวันมันจะมีการสะสมตัวถ้าตายวันไหนจะตายวันนั้นจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปนิพพานทันทีนี่ใช้วิธีง่ายๆแบบนี้ญาติโยมนะใช่เรื่องอะไรดาวเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็พอดีครับได้ทั้งหมดเวลาแล้วใช่ครับครับถ้าตอนนี้ไปก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานคุยกันใหญ่เลยกูอยู่ไม่ได้ลายตายเรียบไม่เหลือหรอลูกเลยคิดจะปรึกษาหลวงพ่ออย่างนี้ว่า 1. จะเอาผ้ายันกรอบเพชรผ้ายันพิชัยสงครามแล้วก็ทรายเศษของหลวงพ่อเอาไปติดไว้โดยไม่ต้องติดลูกลงเหล็กหลวงพ่อเจ้าขาลูกมั่นใจว่าขโมยต้องเข้าไม่ได้แน่ๆสองวันนี้นึกไม่สบายใจต้องมาถามหลวงพ่อเพื่อความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะขอยืนยันว่าขโมยไม่เข้าเพราะว่ามาเจอพยันเอาไปเลย อ๋อนี่เอาทั้งพยันทั้งของเสร็จเลยใช่ใช่ใช่มีลูกกรงดีกว่านะการเข้าประมาทเอาความปลอดภัยแล้วก็เอาพยันติดด้วยสองอย่างเลยนะใช่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 จะทำเป็นเล่นพยันกันไฟไหม้ลูกกรงกันขโมยหลวงพ่อขอรับวันที่พุทธาภิเษกพระมหาลาภสำข้าวของหลวงพ่อในวิหารแก้วร้อยเม็ดนั้นลูกที่ทำสมาธิพอจิตเคลิ้มได้ยินเสียงเย็นเย็นเข้ามาทั้งหูว่าแม่คอยเจ้าอยู่นะแม่คอยช่วยเจ้าอยู่นะลูกก็คอยช่วยหน่อยไม่คำแรกดีแม่คอยเจ้าอยู่นั่นนี่พระชอบแต่แม่คอยช่วยเจ้าอยู่นั่นนี่พระไม่ชอบลูกก็เลยสงสัยวิหารแก้วนี่จะมีผู้หญิงหรือเทวดาเข้าไปได้หรือไม่แล้วก็ที่ท่านพูดนั้นท่านหมายความว่ากะไรขอรับแม่คอยช่วยเจ้าอยู่นะก็คนนี้พูดเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับเข้าไปในวิหารหรือเปล่าเข้าสิครับเนี่ยเขาเข้าไปแถวๆทำไมเข้าไม่ได้อ๋อผู้หญิงอย่างนี้เข้าได้ผู้หญิงอย่างนั้นทำไมจะเข้าไม่ได้นะเขายิ่งดีกว่าครับครับครับใส่ไม่สีหรือเปล่าไม่รู้สงสัยทำมาหายกทรงก็จะกินเรียบเรียบให้พรเลยนะหลวงพ่อเจ้าขาลูกฝันถึงหลวงพ่อบ่อยครั้งแต่ละครั้งที่ฝันนี่ก็แปลกๆหนึ่งชอบกราบที่ตักที่เท้าที่ฝ่ามือเมื่อกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วตื่นขึ้นมาลูกคิดว่าไม่เหมาะสมเพราะว่ากับผู้หญิงไม่ถูกกันเกรงว่าหลวงพ่อจะเป็นนบัตลูกก็เลยมาขอขมาลาโทษในจดหมายนี้หวังว่ากราบต่อไปหลวงพ่อต้องยกโทษล่วงหน้าให้ด้วยนะครับมันมีโทษกราบพระผี
เพราะอย่างนั้นไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนไม่รู้ก็หาว่าพระกับผู้หญิงไม่ถูกกันที่ไหนได้คนทำกับข้าวก็คือผู้หญิงไม่รู้จักคนถวายของส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงครับคนให้ตังส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นพระกับผู้หญิงก็ถูกกันนะไม่ใช่ถูกกันชอบกันชอบอ๋อถูกก็ชอบกันไปไม่เหมือนกันให้ละเอียดละออจริงนะนี่ก็เป็นความปรารถนาดีเอาหลวงพ่อขอรับกระผมและทีมงานได้มีโอกาสไปในงานวันเกิดของหลวงปู่บุตรยาที่จังหวัดสิงห์บุรีลูกขอเอาบุญทั้งหมดที่ร่วมกันทำในคราวครั้งนี้อุทิศให้หลวงพ่อขอให้ขันห้าของหลวงพ่อแข็งแรงและสมบูรณ์เถิดเจ้าค่ะสาธุขอบใจนะบุตรบาหรือบุตรดาบุตรดาดาใช่ไหมนี่ล่อบุตรบาเขาไงลองใช้ได้บาก็ตาคล้ายๆกันล้มหลวงพ่อเจ้าขาลูกอะไรนะไม่ได้อ๋อคือว่าอย่างนี้ไปดูหมอดูในที่แห่งหนึ่งแกทายว่า3วันจะต้องตายหมอนี่แกดูแม่นมากก็ปรากฏว่าเมื่อดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตายไปจริงๆลูกฝึกยาน8แล้วก็ไปถามองค์สมเด็จสมเด็จท่านแพะถามสมเด็จเกี่ยวกับเรื่องว่าผู้ตายไปอย่างไรท่านยกรหัสแคปแล้วก็ให้เลข92 ลูกเกิดความไม่แน่ใจได้ลืมถามว่าล่างหรือบนก็ขอบารมีหลวงพ่อได้โปรดสะเดาะเคราะห์ให้ลูกมั่นใจได้เถิดเออเอาเล่นกันกลางแล้วกันนะนี่บัวไม่จำน้ำไม่ขุ่นเลยไม่ล่างไม่บนเออเก่งนะขึ้นไปเก่งขอหวยพระเจ้าได้แต่ถ้าออกนะมาพบยกทรงแต่ถ้าไม่ออกก็น่าดูครับก็เป็นนิมิตประการหนึ่งเอาเรียกว่าขอกราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงคือว่าอย่างนี้ขอรับผมได้มาอยู่ที่บ้านภรรยาได้เช่าที่วัดปลูกมาเป็นเวลา7ปีเสร็จแล้วอีกมาก่อนแสดงว่าหนีเมียไปที่อื่นแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าไอ้บ้านที่ผมอยู่ในวัดเนี่ยพอประมาณเย็นปุ๊บจะมีเสียงเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวเสียงคว้างอะไรต่ออะไรปึ้งปังปึ้งปังอยู่เสมอเปิดประตูหน้าต่างแล้วไม่มีพบอะไรเลยลูกอยากจะมาเรียนถามหลวงพ่อว่าลูกควรจะจัดการอย่างไรกับเจ้าเสียงพวกนี้ขอเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะให้ลูกได้เถิดนอนไม่ค่อยหลับเลยขอรับหาหนังสติ๊กไว้โอ้หากรวดไว้ทำไมคว้างมาเรายิงไปตอนนี้เลือกเขาเรียกว่าแก้เผ็ดกันเลยเหรอใช่ที่วัดไม่เคารพกระมังโอ้เมตตาเนสัพโรนี่นี่นี่อันหลับดับใจเลยนะครับครับก็อย่างนั้นก็อย่าลืมนะเจ้าของปัญหานะอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมเคารพสักการะบูชาต่อไปโอ้โหตัวเล็กฮอนี่อุตริกเหรอหลวงพ่อเจ้าขาลูกต้องสารภาพบาปกับหลวงพ่อคือตอนนั้นมันมีเรื่องทุกข์ใจขึ้นมาจะไปหาหลวงพ่อก็ไกลเลยไปในหาศาสนาอื่นเข้าไปในโบสถ์ไม่บอกศาสนาไหนนะโบสถ์ศาสนาหนึ่งเขาก็บอกว่าวิธีการแก้ไขช่วยเหลือทุกอย่างแม้ได้ผลไปที่น่าพอใจทุกข์มากกลายเป็นทุกข์เยอะเข้าไปอีกเป็นดับเบิลทุกข์กลับมาลูกเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นการใหญ่ทีนี้ลูกก็เลยนึกได้ว่าเป็นเพราะว่าลูกไม่เชื่อฟังคำสอนของหลวงพ่อไปนับถือศาสนาอื่นของเราก็มีดีอยู่แล้วที่เขียนมานี้ก็เพื่อจะบอกหลวงพ่อว่าลูกผิดไปแล้วต่อไปลูกจะไม่ผิดอีกขอหลวงพ่ออย่าให้ลูกผิดอีกนะเจ้าครับแล้วกันวนไปวนมาก็มาหาหลวงพ่ออีกนะหลวงพ่อจะห้ามได้ยังไงล่ะถ้าทำเองครับไปทำเองนี่เนาะไอ้ความยิงเก็บไข้ไปสบายเป็นกฎของกรรมนะไปโทษศาสนานั่นเขาก็ไม่ได้กรรมของเราเองปานาติบาตครับครับน่าก็เป็นอันว่าผ่านไปฉบับนี้อ้าวนี่ต่อไปว่ากราบเท้านมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง
สามีของลูกไม่สบายนอนป่วยอยู่ที่บ้านด้วยอาการหนักมากเมื่อคืนนี้ตอนเช้ามืดฝันเห็นพระกับชีแล้วก็พ่อที่ตายไปแล้วทั้งหมด3คนบวชเป็นพระมหาที่บ้านลูกมีความตกใจเป็นอย่างมากเกรงว่าผู้ตายนี้ตายแล้วจะไปบวชเป็นพระเลยมาปรึกษาหาลือหลวงพ่อว่าข้าจะถวายผ้าไตรจีวรกับหลวงพ่อก่อนเพื่อเตรียมตัวถ้าหากว่าสามีตายแล้วแกจะได้ไปบวชสะดวกไปหมดเออจริงๆนะที่จะเป็นพระแก้ผ้าจะยุ่งนะ ดี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 มากดีมากนี่แกเผื่อไว้เลยเผื่อไปเลยนี่ก็ดีบ้างเป็นเจตนาดีนะทำดีถ้าว่าซื้อผ้าไตรแล้วไว้ให้สามีด้วยนะครับครับให้สามีเขาโมทนาด้วยไม่ตกนรกแน่หายากนะเมียดีๆนี่หายากนะโอ้โหยาวเหยียดเลยกราบท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงนางนภาพรชาติสุติผลตายด้วยโรคมะเร็งเมื่อธันวาระยะนี้ลูกมีความรู้สึกสัมผัสได้ว่าแกมาวกวนไปมาอยู่เสมอคล้ายๆกับว่าต้องการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บังเอิญโชคไม่ดีมโนของลูกปล่อนไปเยอะสัมผัสทางเสียงทางจิตไม่ถนัดก็เลยมาถามหลวงพ่อว่าไอการที่วิญญาณมาวกวกเวียนเวียนเขาต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ถ้าเราจะถวายสังฆทานอุทิศเจาะจงไปจะเออดีโอ้ดีเลยนะครับดีมากเชียวเพราะเราจำชื่อนามสกุลก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วไม่ใช่สังฆทานบุญใหญ่เป็นที่ประสงค์ของเทวดาที่ได้ผลนี่หมายถึงผีได้ใช่ไหมผีได้พระก็ได้อ้าวพระจะไปได้ยังไงหลวงพ่อเขาประเคนท่านอ๋อไปได้ตรงประเคนนั่นเองกันเลยเอาเอานะคนตรงคนตายก็อุทิศแล้วก็เจาะจงไปหลวงพ่อครับลูกมีทั้งเจ้าที่และมีทั้งพระภูมิซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกตกใจมากเมื่ออ่านหนังสือธรรมวิโมกบอกว่าทางทิศตะวันตกทิศใต้ไม่ดีแม้ตรงเป่งเลยเจ้าค่ะลูกมีความเดือดร้อนตรงกับธรรมวิโมกเปี้ยเลยครั้นจะเปลี่ยนทิศทางใหม่ที่มันจำกัดลูกก็เลยตั้งใจว่าจะขออัญเชิญไปไว้บนบ้านตามแบบฉบับธรรมวิโมกทีนี้สถานที่เก่าเขาบอกว่าต้องให้นิมนต์พระมาสวดก่อนถอนก่อนจึงจะเหมาะสมลูกมีกระตังน้อยอยากจะเสือถามหลวงพ่อว่าเอาเทพบวงสรวงหลวงพ่อไปช่วยถอนด้วยได้ไหมคะทุนน้อยหน่อยใช้ได้ใช้ได้จริงอ้าว25บาทนี่ก็ใช้ได้เหรอ10บาทใช้ได้โอ้เมื่อปวดเทพโบสูงแล้วตั้งใจตามนั้นครับๆๆก็ขออนุญาตถอนก็ขอเชิญไปไว้บนบ้านให้อยู่บ้านเดียวกันครับๆกันผีหลอกโอ้โหอย่างนี้จะตั้งศาลพระพรหมจะถอนศาลพระพรหมไม่ต้องลงทุนอะไรมาก25บาทก็ไม่ใช่ไม่จำเป็นหรอกเขายืมใครเขาก็ได้เอาแป๊บเดียวนะเอาแป๊บเดียวอย่างนี้ก็กาแฟแก้วโอ้ยอดสิบทจะประหยัดก็ประหยัดหน้าดูนะวัดนี้นะอ้าวดีนี่บอกว่าหลวงพ่อคะลูกได้ไปฝึกมโนมยิทธิที่วัดท่าทรงถึง3วันลูกมีความเครียดมากเพียงแต่นึกตามครูก็ไปได้เท่านั้นแต่ไม่ดีนักวันหนึ่งตอนเช้าลูกไปช่วยเขากวาดใบไม้ที่หมูลาที่หมาแห้งที่วัดแล้วก็ใส่บาตรด้วยแล้วมีโอกาสเดินไปกราบหลวงปู่พระศิวลีหลังพระอุโบสถบอกให้ท่านฟังว่าหลวงปู่ศรีจิตลูกเลวเหลือเกินฝึกก็ไม่ได้เรื่องเลยแล้วขอให้หลวงปู่ศรีช่วยด้วยนะครับลูกนั่งหลับตาแป๊บเดียวเห็นลูกแก้วใสสว่างมากลอยมาข้างหน้าแล้วบังเอิญลูกจะดูต่อไปไอ้คนนั้นมาเสือกมากวาดข้างๆแล้วให้ลูกตกใจได้แค่นั้นเองเจ้าค่ะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้โอ้ได้แค่นั้นก็ยังจัดยังดีเลยแก้วก็ดีแล้วนี่แก้วเป็นมงคลใหญ่ความสดใสแสดงว่าจิตจะสะอาดจิตจะเลยโอ้อย่างนี้ถ้าหากว่าใครอยากจะฝึกมโนให้ได้ก็ต้องไปกวาดขี้หมาวัดท่าสุใช่ใช่ใช่ต้องไปกวาดในบริเวณกุฏิฉันอยู่ที่มันมากที่อื่นไม่ได้หรอกที่อื่นได้ช้าให้มันหมาร้อยตัวกว่าท
400กว่าไหนไหนเฉพาะที่เขตหลวงพ่อเหรอใช่100ตัวกว่าก็วันต้องขี่100กว่ากองสิใช่สิโอ้โหก็ไปกว่าที่นั่นได้เร็วโอ้แค่อย่างนี้ก็เรียกว่าอยากได้มโนก็ต้องไปกว่าขี่หมาใช่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 นี่บอกว่าอะไรหลวงพ่อขอรับเมื่อวันที่29ธันวาคมนี้นี่ก็เป็นกรุงเศกงั้นเหรอแต่เขามีลีนเดี๋ยวฟังก่อนนะในขณะที่หลวงพ่อกำลังภาวนาอยู่นั้นก็ปรากฏว่าลูกได้เห็นแสงสีดังกล่าวอันนี้เคยเล่าในตอนกลางวันแล้วนะว่ายาวพุ่งออกมาจากหลวงพ่อลงนั้นแต่ว่าที่ลูกจะถามไม่ได้ถามเรื่องนั้นมาถามเรื่องตรงที่ว่าเวลาลูกเอาสตังค์ไปถวายหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็แจกพระทำข้าวนั้นหนูเผลอไปจับมือหลวงพ่อด้วยความตกใจกลับมาไม่สบายใจเลยเพราะยังไม่ได้ขอกมาหลวงพ่อต่อไปนี้ลูกจะไม่จับมือหลวงพ่ออีกแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปจับคืนว่าไงป๋าปัญญาต้องไปจับคืนผมจะได้หายกันหายกันไงล่ะนึกยังไงไปจับมือได้อาจจะตกใจอะไรก็ได้นะมันจะรีบเกินไปอ๋อเป็นธรรมดาธรรมะไปกันอ๋ออันนี้ก็น่าเห็นใจนะแต่เขาวงเล็บวันนี้ก็ไม่มีโทษหรอกนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เจตนานะใช่ใช่แต่เขาก็วงเล็บวันนี้ถึงบอกว่าหลังจากกลับมาแล้วไม่ทราบว่าเป็นยังไงอะไรดีหมดทุกอย่างมีโชคมีลาภลูกก็นึกว่าตาหากก็ได้จับหลวงพ่อต่อไปคงจะมีลาภนั่นแหละจะได้ต่อทีแรกว่าขออภัยจับแล้วมีโชคมีลาภจะจับต่อเลยนะเอาไปเก็บพ่อบอกล่วงหน้าว่าจะไปจับคืนเหรอจะจับคืนมีหวังมีหวังแกเอาเนี่ยอะไรกราบมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงชูมาลีถาวรวัชรคุณปัญญาอ่อนเป็นโรคหัวใจตายแง่แก่ไปแล้วรู้สึกอ๋อนี่มันดีตรงนี้ก่อนจะตายลูกทุกคนร่วมแรงกันแชร์คนละ100บาทได้มีโอกาสซื้อทองคำหนัก5บาทร่วมหล่อองค์พระประถมและแบ่งเฉลี่ยใช้ชำระหนี้สงฆ์โดยเอาสตังค์ไปให้กับไอ้คนปัญญาอ่อนบอกว่าให้จบให้โมทนามันพูดไม่ได้มันได้แต่ทำมือแงกๆแล้วก็ยิ้มยิ้มอ๋อใช้ได้ใช้ได้รู้เรื่องพูดไม่ได้ก็รู้เรื่องแสดงเขารู้เรื่องแล้วแม่ลูกพ่อนี่รู้ล่วงหน้านะปัญหาตอนท้ายจะเป็นอย่างที่ลูกพ่อว่าว่าไปแหมไม่น่าอ่านเลยไม่ได้คาดดูคาดเลยอะไรเลยทีนี้ลูกก็มีโอกาสไปฝึกมโนมยิทธิที่วัดท่าซุงที่ตอนฝึกยาน8ลูกก็เลยไปเจอเขาอยู่ที่เมืองพระนิพพานเจ้าค่ะและเอาเลยสิโอ้ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนปัญญาโอ้ปัญญาแข็งไปไม่ได้ปัญญาอ่อนไปได้ยกทรงก็ต้องทำเป็นปัญญาอ่อนมโนมันเนยมันไม่ได้เรื่องเขาเลยสู้ปัญญาอ่อนไม่ได้นะอะไรพูดก็ไม่ได้ได้จะยิ้มแงก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 มันหลอกปฏิภาณเลยไอ้นั่นแต่เขาเห็นทุกข์เห็นคนอื่นทำงานได้คุยได้เขาทำไม่ได้เห็นร่างกายเป็นทุกข์เขาเกลียดร่างกายก็ปฏิภาณนิพพานไปไม่ยากหรอกเขาเกลียดร่างกายอย่างเดียวทำเองขอตัวนี้เองใช่ใจนิดเดียวสกายทิฏฐิแต่ตัวเดียวครับครับแต่ว่าไอ้รังเกียจร่างกายนี่มันก็อยู่ใกล้ๆหลวงพ่อก็พูดได้ก็กลับบ้านพูดไม่ได้ เดี๋ยวยุ่งไม่ใช่ว่างๆเวลาเข้าส้วมมันรังเกียจร่างกายเท่าเดียวโอ้หาจังหวะว่าสุดก็แค่วันละเดียวครับครับครับวันนาทีก็ใช้ได้แล้วแหมงั้นก็เรื่องนิพพานก็เป็นของไม่ยากอะไรเลยความจริงไม่ยากคุณเข้าใจว่ายากตอนนี้ตำราสิไอ้คนเขียนตำรามันทำไม่ได้มันเขียนให้ยากครับแล้วคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นไปถามมันเถอะมันอธิบายพุ่งเลยโอ้โหนี่ไม่ดีแดกไม่ลงครับมีหน้าเล่าคนที่เป็นโสดาบันแหมข้อแรกบอก1ต้องตัดขันธ์5เจ็บใต้หงไอ้แบบที่เองนี่ได้ไปก็ไม่รอดครับก็เป็นอันว่า
จะปัญญาอ่อนปัญญาแก่ก็แล้วแต่ถ้าจิตนึกถึงนิพพานตายแล้วก็ไปได้ดังสุมาลีถาวรวัชรคนเป็นตัวอย่างครับนี่ก็บอกว่าอะไรกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอะไรเนี่ยขอเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วลูกลืมกระเป๋าสตางค์บนรถเมล์มีตังค์มากพอสมควรมีบัตรมีเอกสารเป็นอย่างมากลูกกลับถึงบ้านแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรเงินไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่เสียดายบัตรประชาชนกับเอกสารลูกจุดธูปที่บ้านต่อหน้าลูกชายของหลวงพ่อไม่ได้บอกหลวงพ่อแต่ขอความเมตตาหลวงพ่อว่าขอได้โปรดไปตามกระเป๋ามาคืนให้ด้วยเขาไม่ได้บอกครับจริงๆคนเขียวไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ใช้นะไม่ใช่ขอความเมตตานิดหน่อยครับใช่ป่ะต่อไปผลปรากฏว่าลุ่งขึ้นมีคนนำกระเป๋ามาให้พร้อมสัมปทานเสร็จเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วลูกก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าลูกควรจะแบ่งเงินในกระเป๋าถวายค่าครูหลวงพ่อสักเท่าไหร่เจ้าคะนี่ปรึกษาเอางี้ดีกว่านะครับครับอย่าคิดว่าเป็นในกระเป๋าเลยนะครับเอาเป็นราคาค่าครูเฉยๆก็แล้วกันนะครับก็สักเท่าไหร่ดีสัก5ล้านเป็นลมเบิกเลย5ล้านต้องไปหาป๋าปัญญาแล้วค่าครูแพงได้นะไม่จำเป็นครับครับจะทำเท่าไหร่ก็ได้นะก็ได้ไม่ทำก็ได้เอ๊ะตอนที่หลวงพ่อไปตามกระเป๋ามาหลวงพ่อไปด้วยวิธีไหนไปทำแบบไหนก็สงสัยเหมือนกันดิเพราะอะไรไหมครับวันหลายเจ้าโอ้สมรอดวงตรงนี้เวกเลยนะท่านที่เหนื่อยมากที่สุดคือกรมหลวงยุพรเป็นยังไงครับหลวงพ่อคุ้นเหนื่อยมากพอเขาของหายปั๊บใครก็บอกไปบอกเอ้ากรมหลวงหาเขาหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับครับทำอะไรไม่สำเร็จก็กรมหลวงกรมหลวงใช่ใช่จนกระทั่งงานเหนื่อยจะให้เป็นกรมพระและต่อไปนะนี่ก็เป็นอันว่าดีแล้วนะได้ของคืนมาต้องบอกว่าครับครับนี่บอกว่ากระผมเป็นคนดีเพราะนักสือหลวงพ่อปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อเป็นคนมีโชคประหลาดชอบเจอกระเป๋าตังค์ใครตกอยู่เสมอเป็นประจำ ผมบอกตรงๆว่าผมเอามาทำบุญกับหลวงพ่อเรียบหมดไม่เหลือหรอตามางวดที่แล้วมีความจำเป็นเลยเอาซื้อหวยกินหมดเลย ต่อนี้ไปลูกจะไม่ซื้อแล้วเอามาถวายหลวงพ่อดีกว่า และก็เขาบอกนี่นะสุดท้ายว่าเงินที่เก็บตกเอามาทำบุญแล้วขออุทิศให้แก่เจ้าของไม่ทราบว่าเจ้าของไม่รู้ไม่ทราบจะมีพอมีผลเป็นไปได้เขาจะมีผลหรือไม่เอาไม่ได้มีส่วนเงินของเขาเงินของเขาใช่ฝากจากกลับดีนะเก็บได้ก็มาทำบุญค้าขายได้ก็มาทำบุญวันเกิดหลวงพ่อก็มาทำบุญวันเกิดเราก็มาทำบุญแม่หลวงพ่อรับและลูกเดียวเลยนะ มีหน้าหลวงพ่อเล่นเหนื่อยนะอันนี้มาเรื่องไสยศาสตร์หลวงพ่อเจ้าขาหมู่นี้ลูกไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจข้างบ้านมาเล่นไสยศาสตร์กับลูกอยู่เสมอเป็นประจำวันหนึ่งลูกได้มีโอกาสไปพบอาจารย์องค์หนึ่งท่านบอกว่าเองถูกของก็ปรากฏว่าเรียกของออกมาจากทางขวามือได้ทีนี้ที่ลูกสงสัยก็คือว่าลูกได้เป่ายันกรอบเพชรแล้วปรากฏว่ามันเข้าได้จะแค่ข้อมือไม่สามารถจะผ่านไปได้พระอาจารย์นั้นสงสัยก็เลยถามว่าเอ็งมีดีอะไรไอ้ไสยศาสตร์มันเข้าได้แค่ข้อมือลูกก็บอกว่าลูกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงนี่ท่านก็บอกว่าต่อไปข้าต้องไปเรียนต่อที่นั่นบ้างติดใจติดใจติดใจอ้าวดีแค่ข้อมือแค่ข้อเท้าเป็นธรรมดาพอพวกของไสยศาสตร์ที่ผมมาจะเข้าได้แค่นั้นนะก็มั่นใจได้เลยว่ายานกรอบเพชรใช้คุมได้นะคุ้มครองได้ดีแล้วครับหลวงพ่อขอกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพเนื่องจากว่าลูกพักนี้โอกาสที่จะมาทำบุญกับหลวงพ่อไม่ค่อยมีนักแต่ก็ฝากเข้ามาเรื่อยแล้วก็ที่ดีที่สุดของลูกก็คือว่าลูกเป็นสมาชิกธรรมวิโมก
อ่านหนังสือธรรมวิโมกตั้งแต่หน้าต้นจนหน้าสุดท้ายเห็นรายชื่อคนทำบุญกับหลวงพ่อลูกอนุโมทนาทุกรายชื่อเลยเจ้าค่ะวันหนึ่งใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงบ่มเหนื่อยแต่ก็สบายใจลูกหากินแบบนี้อยากได้บุญอย่างนี้หลวงพ่อคงไม่ว่าอะไรนะเจ้าค่ะไม่ว่าดีใจด้วยอ๋อดีใจด้วยใช่ใช่ใช่โอ้ที่เกิดไอ้รายชื่อท้ายๆนั้นเป็นร้อยๆเป็นพันแกก็คงโมทนาจ้ะโมทนาจ้ะโมทนาจ้ะนี่ถ้าเกิดใครมานั่งเห็นแกพูดอยู่คำเดียวโมทนาจ้ะโมทนาจ้ะสงสัยจะต้องไปพญาไทยหรือเปล่าโอ้หากินอย่างนี้ก็มีนะหากินก็ตามวิโมกนะแต่เขาจริงเขาดีนะถ้าทำถูกอะอย่างนี้ถูกเหรอครับถูกใช่เป็นประการโมทนาใหม่นะอันนี้สงใหญ่โอ้ยังงั้นที่นั่งข้างหน้าที่เวลาเขาถวายพระถวายเจ้าเออได้ได้แน่นั่นสงมากถ้าเจ้าของบุญเป็นอรหันต์เมื่อไรคนนี้ก็เป็นอรหันต์มานั้นเหมือนกันเนี่ยเข้าทันกันครับ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 คือสงสัยต่อไปคงจะมาจองแถวข้างหน้ากันเป็นแถวนะก็เรียกว่าบุญปัตตานุโมทนาใหม่กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงหลวงพ่อจ๊ะเอ๊ยยังไงครับหลวงจ๊ะเดี๋ยวมีครับมีจ๊ะล่อกันมั่วเลยไหนนี่กระเทยแง่ๆเนี่ยหลวงพ่อครับหลวงพ่อจ๊ะแม่เอาซะนางกระเทยเอ้ยแกก็ทำให้ฉันเสียคนไปอีกเดี๋ยวจะต้นครับใครไม่รู้ก็ยกทรงกระเทยเอายอมไปสักวันนึงนะเพื่ออนาคตจะได้สดใสคือว่าอย่างนี้ อะไรแม่เขาป่วยอยู่ที่บ้านไปไหนมาไหนไม่สะดวกปกติลูกจะเอาเทปของหลวงพ่อไปเปิดให้ฟังอยู่เสมอเป็นประจำท่านชอบมากเจ้าค่ะแต่ที่จะเรียนถามปรึกษาเลยก็คือว่าตอนนี้แม่กำลังหัวเลี้ยวหัวต่ออยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเทปหัวเลี้ยวหัวต่อที่แม่จะได้ไปสะดวกสบายและไปดีๆแต่ม้วนไหนและเรื่องอะไรเจ้าค่ะม้วนนี้ยังไม่ได้ทำม้วนไหนก็ได้เอางี้แล้วกันนี่ยังไงครับหลวงพ่อครับม้วนที่เกี่ยวกับนิพพานนี่ง่ายเหลือเกินนี่พูดถึงเรื่องนี้เปรี้ยวปากนึกขึ้นได้ทันทีใครๆนึกออกมั้ยใครเคยไปเสาจิงจ้าไหมที่มีวัตถุทัศน์อ่ะสมเด็จพุทธาจารย์รู้สึกจะชื่อจริงที่เสงี่ยมใช่ไหมเสงี่ยมใช่ใช่ใช่ก่อนตาย7วันมาเข้าฝันยกทรงนี่องค์นั้นนะก่อนตาย7วันนะมาเข้าฝันไม่ได้ให้หวยหรอกฝันว่าอย่างนี้พาผมไปหาหลวงพ่อแล้วก็ไปกราบเท้าที่หลวงพ่อในฝันผมก็บอกว่าอ้าวหลวงปู่ไปสมเด็จจะไปกราบพระลูกไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ได้ยังไงท่านตอบยังไงรู้ไหมทางในเราสู้ก็ไม่ได้คิดออกที่ออกไหมถ้าคิดไม่ออกก็วิ่งไปตัวเดียวจะไปเล่นโตนเลยทางในเราสู้ก็ไม่ได้ทีนี้ไอ้เรื่องมันก็ยาวมาอย่างนี้พอ7วันท่านตายทีก่อนที่ท่านจะตายนะท่านพูดให้ฟังว่าอย่างนี้ว่าท่านแรกท่านก็ไม่แน่ใจนะอยากจะเกิดกลับมาเกิดอีกก็อยากจะมาไอ้สวรรค์ก็อยากไปพรหมก็อยากไปไอ้นิพพานก็อยากไปไม่รู้จะเอาไงทีตอนกำลังหัวเลี้ยวหัวต่อเลี้ยวต่อบังเอิญอ่องคล้ายแม่เข้าตำราเออมันลองคลายอ่ะแม่ชื่อเหมาะนะแม่ทีนี้ท่านก็บอกว่าเอ๊ะจะไปไหนดีวะมนไปวนมาพอดีไอ้ในถุนกุฏิลูกศิษย์ท่านอ่ะก็มีเทปหลวงพ่อแล้วก็เทปของหลวงพ่อเนาะทุกม้วนจำล้วนไหนก็แล้วแต่พูดไปพูดมาก็ขันห้าใหม่ดีขันห้าเป็นทุกข์กันแล้วก็นิพพานท่านก็พูดนิพพานปุ๊บทลายตัดสินใจเชะตอนนั้นเลยท่านบอกเลยครับพอเชะปุ๊บก็ปรากฏว่าทีนี้ถามว่าปัจจุบันนี้ท่านไปนิพพานตอนกำลังหัวเรียวต่ออ่ะนี่เขาเรียกนิพพาน25บาทแล้วไม่ต้องเสียตังค์เอาสายฟังเทปลูกศิษย์ก็ได้ซ้ำไปเสียที่ไหนเราเอาเปรียบที่สมเด็จตรงนี้นี่ไม่ใช่เอาเปรียบเป็นคนบารมีสูงอ๋อบารมีสูงนี่ไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ใช่อ้าวสูงกว่าอยู่ๆก็เสียงมาเองไงนี่ก็มาเลยรับสมอ้างกับในคำถามที่หลวงพ่อบอกที่ว่าเทปที่ดีที่สุดก็คือมันดีทุกม้วนแหละพอพูดไปพูดมาก็ลงนิพพานตรงนั้นถ้าหากว่าคุณแม่ใกล้จะตายนะยิ่งจับนิพพานท
โอ้อย่างนี้ก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยที่หลวงพ่อต้องลงทุนถามลงทุนอะไรต้องลงทุนลงทุนอะไรอะไรไหมหนึ่งลงสองสับเบลสี่ถ้าไปเจอวัดหนักๆก็เรียกถามแม่เจี๊ยก่อนนะใช่ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ทุกม้วนเนี่ยใช้ได้ทั้งนั้นความจริงสมเด็จองค์นั้นท่านตรัสนิพพานอยู่เรื่อยๆนะแห่งเคยใช้เวลาจะได้หมดไปเลยที่หลวงพ่อเหนื่อยก็ไม่อยากจะรบกวนเอารถต่อไปเลยก็ได้กันเขาเรื่องแปลกๆที่ไม่ได้ยินเขาไม่รบกวนเลยให้เล่าให้ฟังมีพระหลานนุ่งหนึ่งเป็นบริสันทายานใช่ไหมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มีเนรเล็กๆอายุ7ปีหนึ่งองค์เป็นลูกศิษย์เมื่อหันพิสันทายานถือว่าสูงสุดนะหันทั้งหลายเวลาเดินกลับเดินก็นึกในใจเดินตามอาจารย์มาว่าอาจารย์ของเราไปหันขึ้นไปสันทายานก็จริงแต่ว่ายังต่ำกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่งสูงกว่าอาจารย์เราต้องไปกราบท่านนี่ต่อที่ไปเราปรารถนาพุทธภูมิดีกว่าคิดในใจนะอาจารย์ก็หยุดบอกเน้นเดินข้างหน้าเน้นก็เดินไปข้างหน้าอาจารย์ตามหลังนี่นะเน้นก็เดินไปเดินมาคิดว่าจะเป็นพุทธเจ้ามันลำบากมากจริงนะต้องบำเพ็ญบารมีอย่างน้อยเสียสงไข่ก็แสงกลับปัญญาธิกะใช่ไหมปัญญาธิกะแปดสงไข่ก็แสงกลับวิญญาณิกะ16ประสงค์ไขก็แสงกลับถ้าว่าเป็นบารมีเป็นอรหันต์ธรรมดาใน1ประสงค์ไขก็แสงกลับดีกว่าแล้วไม่เอาพุทธภูมิเป็นสาวกดีกว่าอาจารย์บอกเน้นเดินหลังขนาดนึกในใจเนี่ยนึกในใจเป็นสันนิษฐานอย่าหลบไม่ได้หรอกนอกจากเขาจะไม่พูดนะเดี๋ยวเดินก็นึกอย่างปรารถนาพุทธภูมิอีกแหละอาจารย์บอกเน้นเดินหน้าเน้นอยากจะเป็นสาวกใหม่เราเน้นอยู่หลังเน้นก็แปลกใจถามมาหลวงพ่อครับทำไมเดี๋ยวผมเดินหน้าเดินหลังท่านก็เลยบอกว่าเวลาจะให้แกเดินหน้าเนี่ยแกคิดยังไงบอกผมอยากเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอยากเป็นพระเจ้าจริงๆให้เดินหน้าเน้นก็บอกผมยังไม่ได้เป็นนี่ครับท่านบอกมันเริ่มเป็นตั้งแต่คิดเริ่มเป็นมาทีละหน่อยอย่างต้นไม้อย่างต้นมะม่วงเนี่ยไม่ใช่โตปุ๊บปั๊บแล้วมีลูกเลยใช่ไหมครับครับจะต้องเป็นต้นมะม่วงเล็กๆมาก่อนแตกหน่อเล็กๆกันมาก่อนเนี่ยจบเท่านี้ก็แสดงว่าถ้าหากว่าต้องให้เกียรติแกองค์ที่สูงกว่ากันใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอ้ยนี่เวลาพระวัดท่าทรงจะฉันเพลนะก็ตั้งใจว่าเราปรารถนาพุทธภูมิหลวงพ่อก็ต้องให้พระฉันก่อนใช่ไหมใช่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 ให้เกียรติเหมือนกันนะปกตินี่ฉันให้พระฉันก่อนทุกทีเวลาฉันเพลเนี่ยอ้าวแล้วฉันเวลาที่ฉันเวลา11โมง20นาทีครับพระพอดีก็เพลตุ้มลงแล้วฉันเลยอ๋อคนละวงไม่ได้ฉันรวมกันเป็นหมู่ๆเลยใช่เนึกว่าถ้าฉันรวมกันเป็นหมู่ๆนะไม่ใช่พระถ้าฉันรวมกันน่ะฉันแยกกันคืออย่างงี้ถ้าฉันรวมกันสงสัยว่าจะลำบากก็กว่าจะมาเสกแต่ละถ้วยได้ก็พอดีพอลืมตาเอาหมดแล้วกับข้าวใช่จริงๆครับครับก็ไม่ใช่ไม่เสกทีละถ้วยอาหารชิ้นไหนถ้วยไหนอร่อยอันนั้นต้องออกมาโอ้แยกออกมาเลยเหรอครับใช่โอ้แล้วก็ต้องมานั่งเสกทีละก็ต้องมาเสกโอ้มีหน้าละรุ่นนี้จึงลำบากมากกว่าแล้วอาจารย์ลำบากทีนี้ก็สำหรับพระมหาลาภตามข้าวรุ่นนี้ก็ทำไม่ทันได้แค่ได้ทราบข่าวว่าล้านกว่านะล้านสามแสนก็วันที่17พฤษภาจะปลูกอีกครั้งหนึ่งอาจจะได้สักสองล้านกว่าก็17พฤษภาเนี่ยหมายความว่าเสกทั้งพระคำข้าวแล้วก็เสกญาติโยมที่ไปใช่รุ่งขึ้นก็อะไรเอายันกับเพชรโอ้โหลงทุนนิดเดียวไปคราวนี้ได้สองอย่างเลยก็เป็นอันว่าเรื่องพระมหาลาภคำข้าวที่รับกับมือหลวงพ่อก็ดีหรือว่าเช่าไปก็ดีก็พยายามเก็บไว้ถ้าไม่จำเป็นจะขายนะเก็บไว้แล้วก็ไม่นานนักหรอกไม่นานนักแล้วท่านก็จะรู้เองก็ว่าผมขอบอกด้วยว่ามหาลาภคำข้าวนี่เป็นรุ่นฮิตาชิส่วนมากที่เอาไปได้ผลกันเป็นแท้ๆเห็นไหมน่าอัศจรรย์จริงผมแล้วไม่อยากคุยก็เพราะคุยอะไรหัวไม่กินถูกทีชอบไปนั่นว่าให้เก็บไว้เอาละก็เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้อย่าเก็บเฉยๆดินะครับอาราธนาด้วยโอ้
หลวงพ่อก็รับต้องนึกตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมานะพระพุทธเจ้าทุกองค์พระปเจพุทธเจ้าทุกองค์พระอรหันต์ทั้งหมดเทวดาและพรหมทั้งหมดทั้งสี่ท่านอ๋อต้องเทวดาด้วยเหรอใช่ใช่เทวดาพรหมท่านก็ช่วยที่จะช่วยรักษาครับครับครับนี่ก็วางเฉยๆเก็บเฉยๆไม่ต้องอะไรนะเอาอย่างคนที่เขาไม่มีความรู้ดีกว่าครับครับยังไงครับพ่อครับขายก๋วยเตี๋ยวได้เคยวันสองพันห้าตอนเช้าเขาสร้อยที่คอใช่ไหมครับครับยกผ้าบาทหลวงพ่อจะข้าววันนี้ขอขายดีเพราะนั้นได้7,500โอ้โหพูดแค่นี้เหรอใช่แค่นี้โอ้โหคนมีความรู้น้อยถึงน่าได้เร็ว ไม่น่าเราที่บ้านผมงงวันเช้ามาคอยขายของเด็กคอยถูกหัวโอ้โหและเลยว่าชั่วคนสุดท้ายก็ยังว่าแหละครับที่วันนั้นก็ไม่ได้เลยสักบาทนึงเคยมีในยานมันบอกให้เลิกแล้วโอ้ในยานครับก็เป็นอันว่าพูดจุดเดียวอย่างเดียวก็ใช้ได้แล้วนะใช่ได้จ้ะนี่ตัดสินใจแล้วเนี่ยจะสั่งเลี่ยม108องค์คราวนี้ใครจะสู้ยกทรงได้ใครรู้ไปเจ็บใจเอาไปเสือทำทั้งวานสองเส้นท้องคอยเส้นค่อยน้อยๆมันไม่ค่อยถูกสักทีทีเดียว100 108จะเป็นยังไงก็คราวนี้เห็นมั้ยแต่ครับก็เป็นอันว่าสำหรับเดือนหน้านะ1 2 3 4กุมภาพันธ์กระซิบนิดนึงว่าเดือนมกราก็มีอยู่งานเดียวคือว่าหลวงพ่อจะไปวัดโพเมืองปักอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครโคราชสีมาตกลงซอยสายลมก็อะไรอ่ะพูดให้มันเหมือนเชื้อบ่ายหน่อยได้ไหมล่ะไม่ถูกพี่ยังพัดนครโคราชสีมาสงสัยจะมีเชื้อสัมภาระมาแล้วนะตกลงว่าซอยสายลมก็จัดรถไปเช้ากับเย็นนะของซอยสายลมขอไปวันอาทิตย์ทางพ่อใช่ใช่อาทิตย์เป็นมิตรกับครูจัดรถไปเช้ากับเย็นก็จองตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์เพราะวัดนี้ก็ได้ทราบแล้วว่านะเป็นสาขาศูนย์สงเคราะห์ยากจนทำงานแทนหลวงพ่ออยู่วัดโพเมืองปากปากสงสัยปีนก็ไปครั้งเดียวแต่รู้สึกหลวงพ่อจะในนั้นจะไปถึง3 วันเหรอเห็นบอกว่า19-20ใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรซอยสายลมเราไปวันเดียวนะไปอาทิตย์ที่20 มกราคมนี่ก็มีงานเดียวเฉพาะเดือนนี้ส่วนเดือนหน้านั้นไม่ต้องพูดเอาไปพูดเดือนหน้าดีกว่านะแต่เน้นพอเดือนหน้าอย่าพูดเลยนะเพราะมันยังไม่ถึงเดือนหน้า เป็นว่าวันที่24 กุมภาจะไปวัดพิยุรวงศาวาสครับผมไม่อยากพูดเพราะว่าพูดไปแล้วนี่ ผมเลยไม่อยากพูดต่อว่า17 กุมภาก่อนหน้าวัดประยูรนะต้องไปท่าลานก่อนใช่ใช่แล้วผมไม่อยากพูดนะวันที่28 กุมภานะมาฆะนะพ่อใช่ผมไม่อยากพูดนะที่วัดพิยุรวงศ์เขามีสวดพานยักษ์ใครมีองค์อยู่ข้างในออกหมดเดี๋ยวที่ออกครบองค์อะไรนะเขาเคยมีคนมาถามว่าฉันมีองค์ไหมคะเขาบอกฉันมีองค์จะไรองค์ไม่รู้องค์อะไรครับครับที่ถูกกระทำพวกคุณผีคุณคนน่ะมันอยู่ไม่ได้ถ้าเข้าในบริเวณไสยสิงห์เขาหน้าเวลาเขาสวดนะนี่สำคัญมากครับครับก็ตกลงว่าหลวงพ่อก็คงจะฉันเพลซอยสายลมใช่ไม่กินข้าวแบบเทวดาจะซื้อก็ซื้อจะเกินไปอีกแล้วเราพระเทวดาเหมือนกันเนี่ยเทวดาแปลว่าเสด็จพระแปลว่าครับวันที่24ก็พ่อฉันเพลเสร็จก็คงจะไปโน่นก็ไปถึงแค่เกือบบ่ายโมงนะใช่ใช่แล้วก็ลูกตาเข้าไปรู้สึกว่าตอนกลางคืนหลวงพ่อจะกลับมาซอยสายลมใช่ไหมให้มันพักที่นี่แล้วก็ตอนสักทุ่มหนึ่งพอจะมีทางรับแขกหรือเปล่าแขกไม่รับอ่ะถ้าบนนี้มารับเอาแขกไม่เอาเลยนะไม่เอาตกลงตกลงแล้วกุมภาก็จะประกาศอีกทีเอาเฉพาะมกราโพเมืองปักก็แล้วกันนะครับนึกอะไรไม่ออกเอาแค่นี้ก่อนล่ะต่อนี้ไปว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสัมปชัญญาหลวงปู่สัมปชัญญาท่านบอกว่าพระองค์ไหนที่รับกับไม้กับมือหลวงพ่อให้เก็บแยกไว้พิเศษเช่นจะห้อยสร้อยติดคอก็ได้หรือจะไว้ในเก๊ะตังก็ได้เดี๋ยวจะใส่กับกระเป๋าตังค์นี่ใส่ได้ปล่อยยังแต่ว่าไม่ดีอ่ะครับมันหายได้โอ้โหเจาะหน้าผากครับ
โอ้ทำเป็นอุณโลมเลยเหรอใช่กดไว้ข้างในเลยแล้วเย็บหนังติดโอ้โอ้ยนี่น่ากลัวลาบใหญ่มาเลยใช่ใช่เนี่ยท่านบอกว่าให้เก็บไว้นะอนุภาพเรื่องคุณค่าไม่ต้องพูดเพราะว่าท่านยืนยันแล้วว่าที่วัดท่าทรงทุกครั้งไม่ว่าเป็นงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องปลุกเสกนะมาทั้งข้างปลุกทั้งข้างล่างปลุกทั้งข้างบนท่านย้ำเลยนะท่านยืนยันเลยปลุกทั้งข้างล่างข้างบนข้างบนก็ไม่ตัดตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมพวกพระองค์พระปเจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พรหมเทวดาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาครบเต็มอัตราสุดเลยเอางี้ดีกว่ายังไงจะเข้าข้อครับถ้าจริงๆแล้วข้างล่างไม่จะปลุกอ้าวแล้วทำไมเห็นลักป่าปีฮะแล้วทำอะไรข้างล่างหลับตาหลอกชาวบ้านมีอย่างนี้ด้วยจริงๆแล้วไม่ได้ปลุกว่าตามท่านว่าหมายความว่าเธอว่าคาถาบทนี้นะเพราะว่าไปแล้วเรื่องใจเนี่ยต้องคุมอารมณ์ไม่อยู่ให้ทรงตัวขยับนิดจะจิตเคลื่อนนิดไม่ได้เลยเคลื่อนนิดสูงไปแล้วขึ้นต่ำไปนิดต่ำไปแล้วอยู่พอดีแค่นี้แต่ว่าสิ่งนี้อาจจะจันก็คือว่าพระคำข้าวครั้งแรกพระหังมาพระคำข้าวครั้งหลังนี่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคุมเองสมัยก่อนพระโมคคัลลานะสายบทคุมครับครับปัญจิฉันยังอันนี้จริงๆนะครับแล้วก็ให้ร้านข้างๆเขาก็อิจฉาทำไสยศาสตร์ไม่มีผลโอ้เกเลยโทรศัพท์มาบอกกลัวว่าเขาจะเล่นลูกโป่งไอ้ไข่โป่งใช้ปืนยิงโอ้โหก็เลยเพราะถ้าไสยศาสตร์ไม่มีผลปืนมันก็ไม่มีผลโอ้ดีจังฮะจะได้เวลาพอเวลาได้เรื่องเสร็จนี่มันเป็นเรื่องนั้นกำลังจะถึงจุดของดีพอดีเลยอันนี้มนต์แหละครับโอ้นี่รับประกันคุณภาพประกันเลยการขอยืนยันถ้ามันเกิดถ้าเกิดโป่งเป้งออกมาจริงๆไม่มีโป่งมันโป่งก็ไม่ถูกนะก็มันยิงกันเราไปออกไปเอาเลี่ยงไว้นอนเลยไม่ใช่เลี่ยงก็ฉันบอกแล้วยิงไม่ออกฟันไม่เข้าก็มายิงกันเราก็อยู่ในบ้านเราไม่ออกไปฟันกันเราไม่เข้าไปใกล้มันก็หมดเรื่องตัวไทยอ๋ออย่างนี้ข้าวข้าวอย่างนี้เชื่อมีผล 100% พระพูดไม่เชื่อได้ลงพระพูดไม่เชื่อก็หมาแล้วแล้วพูดไม่เสียงเลยนะเหตุผลนะใจรักเทศเก่าเดี๋ยวก่อนวันนี้อย่างง่ายอย่างยากยกทรงก็เอาแบบชนิดที่เรียกว่าประยุกต์กันนิดก็ได้